แครี่แล้วก็ดาร์กไนมิดดาร์กไนมิดจะดูโลภไปหรือเปล่าหรือว่าก็พื้นๆไปฮะแต่ถ้าบินเซนแบ็กเตอร์ที่ทีเล่นก็ต้องฟาร์มหนักเลยนะในขณะเดียวกันพาริวิชันเหมือนจะวางหมากมาบุกก่อนเลยรอน้องก็ได้ตัวเก่งของตัวเองครับมาเป็นเทนเดอร์สตอร์มสปิริตฮะThe battle begins. Here we go. Thank you, Sonoit, on behalf of storms everywhere. เปิดมาก็เฟิร์สบัตแล้วพาริวิชั่นเราใจ Dire's middle tower is under attack. Dire's turret has been attacked.Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Crystal Bowl นั่นซักซ่าเป็นลูกอะเอาเรื่องจัดมาผมพร้อมแล้ว40นาทีถึงไหมครับก็พอมีลุ้นครับผมซับมาแต่วันนี้ตัวแตกไปเรียบร้อยครับทางด้านลอนอฟโซโลคิวเหรอไม่ใช่สิมีซักซ่าผมที่เพิ่งถูกฆ่าไปไหลเข้ามาจัดการครับเปิดมาครับวาร์ปลงต่อฝั่งนี้ก็เรมนั้นฟังกันไปฮะใส่นะครับผมอิเล็กทริกวอร์เทคดึงไว้เวล5เหมือนกันใช่ไหมเวล5ก็หนียากครับเกลือจิ้มเกลือฮะด้านโดของฝั่งเอมเบอร์เมื่อกี้ก็เรียกครับนี่แค่ซินมาก็เลยโดนครับทางด้านโดของฝั่งเนี่ยแท็กทีมครับทัสเนี่ยเข้าซัดเหมือนกันฮะส่วนอื่นวิเคราะห์อินเดเท็กซ์วอลเทคดึงไว้ครับใส่นั่นไวมอนไวมอนโดนปั๊มตายเลยฮะจากหน้าตะวันโนวันและโนวันขึ้นเวล6ไปแล้วด้วยฮะก็มาต่อทีครับด้านโดของฝั่งดีเอ็มว่าไงอีกราดได้เปิดมาฝั่งตัวไนท์ฟอลจากการ DM ไปเรียบร้อยพี่บื้อเปิดมาตบฉะนั้นไวมอนแตกไปอีกหนึ่งฮะเอาเรื่องซักซ่าก็จะเข้าไปเกี่ยวเซลิกเชนเปิดไปครับแท็กทีมตีไปได้หนึ่งอิมเพล2แล้วง้าง2สโนว์บอลหุบเซฟแล้วก็ตบสวนมาใส่ซักซ่าแลกกันคนละหมัดฮะนายคาร์ดแตกซักซ่าแตกไรไงก็เคยซ้อก็จะไม่รอดเปิดเอ็นเลนมาตบคืนใส่ตัวดีทีและซิลิเชนล็อกไว้ก็บอกพยายามคล้ายสะบัดขนสวนมาใส่คืนซอกตายครับส่วนตัวดิทีก็ไม่รอดด้านโดของฝั่งเอมเบอร์ครับก็แรมนั้นกลับไปเอาคีปตรงกลางฮะเปิดมาครับซัดลงต่ออีกทีครับบอลเลนิ่งเปิดไปต่ออีกทีปั๊มแรมนั้นใส่นั้นซักซ่าแตกพ่ายผมยูนิทีฟอร์สิกหนึ่งไว้ปั๊มย้ำลงต่อโนวันจัดการนั้นไว้ม่องฮะดับเบิลคิวไว้ก็โนวันอีกราดได้เปิดมาอีปิกเซนเตอร์ไปหรือเปล่าไอ้ครับด้านนี้ว่าไงสิทิมไปทิมไม่หยุดยักก็บอกเตอร์ดิทีแตกครับเรียบร้อยแรกกับโนวันครับดีเอ็มก็ตายครับผู้ชายปิกเซนเตอร์มาอีกราดได้ซัดคืนต่อเซนไนคลาสผมแล้วตอนนี้ซ่าเข้ามาตบใส่ไว้ม่องเอาไว้ม่องไม่รอดฮะฮิวมาครับดูคลิตและรอนอฟตีเทสสู้กับนั่นฝั่งคริสเตนเปล่าไม่ไหวก็มีกันต่อครับยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นยังไงดีสิอัดเข้ามารอน็อปครับรอน็อปโดนปั๊มต่อก่อไฟแบกรอดไปได้ส่วนโนวันโดนซัดส่วนมาจากเทอร์ดิทีครับคนมันสู้ครับวานาโซกูลงไปใส่นั่นนายค้าต่อและนายค้าตอนนี้หนีได้เปล่าชุบป่าไปครับไม่น่าจะรอดครับดูจากทรงแล้วอิมเพลเซตอัพมาช่วยกันตีคนละไม้คนละมือสโนบอลยื้อไปแล้วพุ่งใส่คีปาสะบัดคนหนึ่งทีครับดับเบิลคิวเทอร์ดิทีไปเลยฮะมาเป็น11ต่อ11ครับเงินนำอยู่ 2K 3K โดยประมาณครับทันด้าแต่ที่สังเกตของทันด้าตอนนี้ยิ้มหวานคือไนท์ฟอร์ครับดาร์กไนท์ฟรีฟาร์มฮะบีบแก๊งรัวๆครับตอนนี้ฝั่งเออร์ซ่าก็ได้ฟูรี่มาเล่งฟาร์มอยู่แต่ว่าจะทันหรือเปล่าครับดาร์กเทลครับตรงต่อฮะเอจิโซวิมอทอที่ฝั่งบิโซ
สวยแล้วหรือเปล่าวะนี่เหนื่อยไปนาโซเกือบตายนะครับนาโซตีคาร์เปิ้ลหรือเปล่ายังไม่มีใครมาแฮบอลใส่เข้าไปเรียบร้อยปิดง่ายๆครับเพราะแฮบอลมันแถมทางด้านฝั่งสกิล2มาด้วยคิวสเปรย์ปิดคมๆครับเดอร์ดี้ทีครับใส่หนักโนวันครับโดนจ้วงมาซัดแล้วต่อซันเลฉีดเข้าไปครับเรียบร้อยฮะโดนอีกแล้วครับโนวันครับเอาละวะเกมแรกครับผมนั่นทันได้จะเฉื่อยฉายแล้วคนดูแต่ทีมฮาริวิชันนี่ต้องบอกว่าก็ต้องการแต้มวินเหมือนกันนะเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งของกลุ่มไซโคดิสเบิลไปครับแพ้ทางจันเลยครับทางด้านเออร์ซ่าครับแม้ว่าเปิดเอ็นเรดก็อยู่แต่เวลาแล้วเอ็นเรดหมดแบบนี้นิ่มๆเลยครับหมูนิ่มฮะตีไปต่อหมีนิ่มยังไงดีซันเลฉีดเข้าหน้าผมนายคาร์ตายครับไหลมาทีละตัวตอนนี้ต้องบอกว่าแก๊งของนั่นฝั่งพาริวิชันแตกไปแล้วครับเจอนั่นฝั่งทันด้าลัวๆโอ้ซักซ่าผมซัดดีเอ็มครับดาก็เทียวแตกมาต่ออัดไปครับทางฝั่งดูคาริตดูคาริตเรียบร้อยฮะไม่รอดตีชอปเปนสเตอร์ครับลงต่อฮะดูคาริตก็พังครับเหมือนที่ไฟพาริวิชั่นสู้ไม่ได้ต้องเล่นหน่วยกองโจรทะลวงฟันอย่างเดียวครับเงินไป 12k แล้วDyer's top tower, Radiant's top tower has fallen. Dyer's top tower has fallen. Radiant are scanning. สตันเสียบเปิดแล้วลงต่อ Impel สัตว์มาเซลิเชนสัตว์อีกทีครับซักซ่าจัดการเดียวแล้วแตกพ่ายครับคุยนายค้าครับลงมาแทงกลางต่อโดนดักจับอีกแล้วเดินเข้ามาจ้วงง่ายๆแล้วทางฝั่งไอ้ตัวนิกแอสซินครับโนวันก็ตายรัวทันด้าคะแนนเป็นไงบ้างครับทันด้าตอนนี้ชนะ1แพ้ไป4ครับไซเลนเปิดมาพี่กอล์ฟไวมอนก่อนฮะสโนว์บอลไปซัดครับเดอร์ดี้ทีเดอร์ดี้ทีครับแหลมมาตรงกลาง2ตัวโดนลุมฮะโว้สะบัดขนตึงจัดครับผมแล้วก็ขนกระจุยครับแม่ขนกระจุยตายหมดนะโอ้โหเรียบร้อยครับมันแรงเกินครับผม DM คริสครับกดบัตรสโตนฮันแล้วแตกทั้งดงทีมไว้ไปเลยครับบาริบิชันนะวอลเลนิ่งเปิดมาสโนว์บอลซัดต่อวอลพาร์ตสตอยไปครับทางด้านเดียมจากการโนของไนฟอร์ครับสันใส่โคนเปิดวอลพาร์ตมาซักซ่าตายครับพิกออมมาได้หนึ่งชีวิตที่ยังต้องหายใจต่อฮะทีบีออฟเลนเวอร์ไหมครับในแข่งทัวร์นี้ยังไม่เห็นมีใครชนะนะเหมือนเลือกมา2เกมแล้วก็แพ้ไปเลยหาขอมาใครเออร์ซ่าหน่อยทันดาต้องออกไซโคลช่วยกันนะบินเออร์ซ่าทิ้งไปเลยแล้วก็ไล่ตบตัวน่ารักไปก่อนไอ้พวกทัดหรือว่าจะตอมก็นิ่มเอ็นชันเฮดก็นิ่มอะตอนนี้ไซโคลดิสเซอร์เบิลครับ BKB ก็ดึงกันไว้ก่อนโนวันวาร์ปแล้วครับดูคอลิสครับโอ้โดนขัดก่อนนะแม่อุตส่าห์เนียนวาร์ปดูคอลิสออกไปนู่นแล้วครับตบยาวไปเจอริทีจัดการครับนายคลาสครับฝั่งตัวคนนี้ครับ DM จัดการไวมอนนะลงต่อด้านของฝั่งคริสตัลครับยังไงเนี่ยตีหน้าใส่ตัวของเจอริทีค้ำแนวหน้าไปนะสตันเสียบเปิดมาครับเอ้ารอน้อมครับโดนสาวเลยครับรัวๆครับต้องยื้อไปก่อนสลาฟิสตบมาเซโนวันโนวันไม่มีมานาคิ้งกลับผมแต่ไม่สนใจครับรอซื้อเกิดซัดไปเลยฮะด้านรอน็อปตายของผมโนวันซุ่มเข้าไปในป่าแต่ฝั่งแซนทีนก็เสียบดีครับผมตัดครับทางด้านเตอร์ดิทีรอน็อปซักซ่าตายไปก่อนหน้าครับโดนย้ำหรือเปล่าแต่ขนมันแรงขนมันร้ายครับผมต้องถอยไปเคลียร์ดีบัฟก่อนหรือเปล่าแต่ขนอยู่นานมากเนี่ยโคเซปเตอร์ไปครับแล้วก็ยังไงต่อแหมไม่มีคอนสตันครับกล่าวว่าจะจ้วงสักที
ของไม่พอที่จะล้มฮะด้านฝั่งนี้ BKB กดดึงมาครับดับฟันฮะไม่ให้ดาบคนไหนกลับคริสตัลครับตามหลังมาติดๆครับบอกแต่ว่าโนวันไม่สนใจครับซัดไนท์ฟอลล่วงไปแล้วครับยังยื้อต่อได้บ้านแหลกตรงกลางยังไม่แตกฮะถูกนะแต่ยังไงทันด้าก็ได้เปรียบฮะจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ยังพลาดได้ประมาณ 3-4 ครั้งใหญ่ๆวอร์เทคดึงไปครับใส่นั่นฝั่งรอน็อปรอน็อปว่าไงฮะใส่โคนครับยื้อไว้ก่อนแล้วก็สับยื้อเวลาต่ออีกทีซันเลฮิลตึงครับซูเปอร์โนวาตึงกว่าไฮกราวแบบนี้ฉีดไปละลายหมดครับนายคาร์โนวันอีพิกเซนเตอร์หนีไปแล้วครับ DM น่าดูคลิตโดนอีเพลงัดต่อซัดไปครับขนกระจุยนะครับสะบัดยับเพื่อดูคลิตตายเรียบร้อยไม่มีบายครับรอบมีพาริวิชั่นฝั่งทันด้าเริ่มครับเดินหน้าตีป้อมครับจบเกมกันเลยหรือเปล่าดาบนี่ผมว่าใกล้ๆกันต้นเกมแต่เล่นดีนี่คือสุดๆเลยคอเกมไฟต์ตรงกลางรัวๆสโนบอลเตะไล่ตามครับวอลัสคิกวอลัสพันต่อครับแหมพลังนักเตะไม่ไหวครับแล้วโดดใส่เลนมาเรียบร้อยครับเออร์ซ่าครับหมีตบเจอหมูขนเข้าไปเสียบไปครับตรงนี้เตะเข้าบ่อครับเดินออกมาชิวๆก็แทงบ่อสะบัดขนรอแล้วสะบัดต่อไม่รอแล้วครับจะแตกทั้งวงครับทางด้านพาริวิชั่นซื้อเกินมาในคลาสด้านนี้ถอยมานวดบ้านต่อครับ35นาทีครับฟินิกซ์ซื้อเกินมาเลยครับแล้วก็ไหลมาฟินิกซ์โอ้เตะมังกรเข้าไปสตันเสียบ2มาต่อครับเอมเบอร์ครับนั่นฟังดาก็ไหนดาก็ไหนละลายเรียบร้อยซันเลฮิลไม่ทันครับแต่ว่าโนวันเพิ่งเกิดมาตายทันทีครับแล้วเออร์ซ่าก็ไปต่อตามด้วยทางด้านโอของฝั่งเนี้ยพัดดูคลิตปลาหอกไปใส่เตอร์ดีทีครับเตอร์ดีทีสมัดขนตีหน้าอัด DM DM ได้แบงค์ไป110วินาทีนะหมดดงแล้วจังหวะนี้36นาทีครับจบเกม GG เลยหรือเปล่าตีบ้านตรงกลางครับอีกราดได้ปาดผ่านกันไปต่อฮะเรียบร้อยครับผม36นาทีไปเป๊ะครับคนดูเอ้ยนี่แหละนี่แหละที่ผมบอกครับที่ผมบอกครับว่าเกมไวครับช่วงนี้อันตรายครับทีมบอสมาครับมิดเลนเนอร์ของเราเนาะไม่เห็นนานมากทิมเบอร์ซอว่ะกดเอิร์ธสวิตสวนเลยครับไม่สนใจครับโอ้ยโหดจังวะกดเอิร์ธสวิตใส่ทิมเบอร์ซอเลยภาคอย่างเดียวไม่มีตังใช้ต้องเอางานนอกมาเพื่อจุนเจือการภาคโดต้าด้วยแต่ก็ขอบคุณ2ท่านล่าสุดครับที่โดเนชั่นตรงเข้ามาคุณชาชโนก็10บาทครับแล้วก็คุณก่อกิจ500บาทครับ W ครับ W ให้กับพี่ชายใหญ่ทุกคนที่เข้ามาดูเข้าใหม่ลืมกดไลค์ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะเฟิร์สปัดเลยหรือเปล่าใส่ไนท์ปอครับแหลมมาขนาดนี้เจอสโมกแก๊งมาครับไม่รอดครับไนท์ปอคือถ้าใครซัพพอร์ตมานะในทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาดูเฉยๆครับกดไลค์กันด้วยนะครับเพิ่มยอดดีดบน YouTube แล้วขอช่วงนี้ก็ YouTube ผมไม่ขึ้นหน้าแรกเท่าไหร่ครับขออภัยด้วยครับโนบอยี้แวบฝั่งตัวนี้ก็เนเธอร์บลาสมาย้ำลงต่อฮะมิสไซล์ซัดเข้าไปทีครับเนเธอร์บลาสซัดอีกละรอกบอกท่านฝั่งไวบ้านะจัดการในคลาสเรียบร้อยครับขอบคุณครับคุณเดอะบลูส์ขึ้นมาเป็นท่านที่15ของไลฟ์นี้ครับสำหรับการจอยสมาชิกมา50บาทรายเดือนครับอินโฟเบรดขอไปจะละลายครับดูคอลิตโดนตีย้ำต่อยทีไฟเผาก็พอฮะแตกพ่ายผมพิซซ่าเดินไล่ตีครับเบรดไฟซัดแล้วซักซ่าต่อซักซ่าแตกไปอีกหนึ่งฮะสโนบอลเปิดพันธมาครับเข้ามาตีครับล็อกขากันไว้ยังไงแท็กทีมแบกครับอัดเท่านั้นฝั่งเซอร์ดี้ทรีครับตายไปฮะมาเป็น2ต่อ3ครับทันด้าแล้วก็พาริวิชั่นในเทอร์บลาสซัดกันไปต่อบูชแบกซัดมาต่ออีกหนึ่งทีล็อกเก็ตบาราดอีกครั้งครับไนท์ฟอลจากนั้น DM ไปครับระพื้นไปใส่แล้วสตันหน้าเลยครับแล้วก็ดูคลิตมาต่อสโนบอลอีกรอบครับแท็กทีมตีครับช่วยกันนวดนะโอ้โหแท็กทีมใช้คุ้มมากครับลุมแบบนี้ไม่รอดครับเตอร์ดี้ทีครับแท็กทีมออกนะจะเข้ามาเก็บรูเลเวลคอมพีทอยู่ครับซักซ่าได้รูเลเวลไปอิ่มๆเลยนะดูคลิตครับโดนทิมเบอร์เชนครับปาดมาต่อจากรอน็อปรอน็อปเดินเกมบ้าครับเอาให้หนักครับผม
โลนิกิงมาซัดไปครับเมดิไทเปิดมาต่อดาวก็เทลซัดไปแต่สวนด้วยคอดาวครับต้องหนีแล้วโนวันยังสู้ปีศาจไปเรื่อยลำบากครับเอาตามหน่วยก้านครับโอ้ปาทีก็สเตนหายฮะโรลลี่กันเดิมครับทางด้านโดของฝั่งไนฟอร์ก็จะหนีกระแทกยับครับด้านบนมาไวมอนดีคลิปเพื่อให้การฟิสิคอลดาเมจ DM เข้าไปติดลมฮะกระแทกหนักไปหน่อยทำไมไม่ขึ้นขอบบนฮะตอนเข้ามาก็มีโนนมาแก้ครับโนวันตีเข้าไปใส่ไนฟอร์ตายครับชิลแคลสมาซัดต่อดูคลิปไม่รอดจริงครับทางด้านไวมอนเติมเลือดฮะดูดมาเต็มสูบดีคลิปซัดเข้าไปแล้วก็เลือดครึ่งหลอดแต่หินมาป่าซักซ่าเกือบเป็นลมฮะโรลลิ่งกิ้งออกไปก่อนนะโนวันยังไม่มีอันตีฮะแมกนิทไทส์ Radiant are scanning ชักกาเปิดมาต่ออีกทีครับทางด้านไวมอนจัดการโนหอมฝั่งนี้โนวันเรียบร้อยครับพูดมีกำลังขึ้นเป็นเอตอนแหละฮะซักซ่าในคาร์ตามแล้วจังหวะมองเห็นพอดีฮะไอชาร์ดเกี่ยวได้ครับในชาร์ปชูเตอร์ดีตัวออกสโนบอลเกี่ยวไม่ถึงหรือเปล่าถึงอยู่ฮะปล่อยให้ตายใจตามเรื่อยๆมีดาร์กเทลดักครับแล้วก็รอวอลลัพันไหมแท็กทีมบีก็พอให้ดีเคลัสช็อตครับเอาตังคริสตัลฟาร์มไอตัวเอนเชียนอยู่พอดียิงเข้ามาครับพอดาวเปิดไปอีกทีโลลิงอันเดอร์ชนครับกวาดไปก่อนครับมีคนลงมาเป็นทีมผสมต้องหนีก่อนหรือเปล่าวงแตกครับอีกฝ่ายยังไม่ได้มีแบ็คโฮะเพื่อที่จะได้ขัดกันหน่อยแอคทีฟอินวิสมารอดไปได้ครับเอิร์ธสปิริตด้านบนนี้ดูคลิตครับโผล่มาปักหน้าแอบมาป้อมมาด้วยเนเธอร์บลัดเฮ้ยโนวันแอบแอสซัสซินใส่ครับเตะหินปาดแล้วซักซ่าตายครับโนวันคูดาววาร์ปอยู่6วินาทีครับภารกิจหลบหนีไปครับสตันมาดาวก็เทลซัดต่อยทีครับด้านโนฮองฟังฮะเตอร์ดีทีแตกครับดูคอนิตก็แตกอันนี้ครับชาคาป่าดึงไปกับรอน็อกจากการในคลาสจะเรียบร้อยครับรอน็อกไปดับเบิลคิวส่วนนัดฟังครับคริสตัลหมดจากการไวมอนครับโนวันซัดซักซ่าคือโรลลี่เนื้อสวยนะเนี่ยชนะดีเอ็มแต่มีศาสตร์ไปเรื่อยมันยังคงทำงานอยู่ต้องมีทั้งนัดฟังใจโรถิ่นหรือเปล่าใจโรดึงครับใส่คริสตัลตายแล้วคอดาวเต็มหัวดีเอ็มแตกพ่ายครับโรลลิ่งกิ้งมาโนวันแต่ไม่ถึงตัวรอนอฟซัดไปที่หน้าโนของฝั่งไนฟอร์กันแล้วกันไนฟอร์ก็มานาหมดแต่เลือดเต็มมีออโต้ไซด์กันเนอร์ครับมาเชนซัดไปครับเมลฟริกเปิดมาทีมมาเชนต่อไม่โดนชาร์ปชูเตอร์ปักเตะช่วยครับโนวันก็มาโดนแบ็คโฮนะแต่ก็ไม่กล้าอยู่ดีครับเล่นยากว่ะตอนนี้โดนฮันด้าโถมแล้วกิ่งบาร์บใส่หินดึงไว้ก่อนครับทางด้านนี้ครับตัวของฝั่งดาร์กเทลเปิดครับวอลพันต่อยครับตรงนี้แล้วก็ไงเนี่ยแอคทีฟเปิดมาโรลลิ่งอันเดอร์กวาดครับใส่ดึงเต็มๆฮะด้านนี้ครับยังไงต่อสอร์เคิลถอยไปก็ดีเอ็มมีสายเข้าหน้าครับไอชาร์ดเปิดไว้ไนฟ์ปอดจากการโนวานั้นและแบ็คโคมาเต็มเวลาครับฝั่งทางด้านนี้ว่างไงเอ่ยซัดลงไปหรือเปล่าเสียด้านฝั่งนี้ครับแบ็คโคไปครับแบ็คโคแป๊บเดียวสโนบอลจะเซฟเข้าดงเลยฮะแล้วก็เวลาถ่ายนั่นดีเอ็มต่อเดินไขสบายครับไนฟ์ปอดและชาครับแต่หลังไม้เหลือกัน3ต่อ2ครับดูว่าทางด้านจะได้เปรียบกระโดดเข้าใส่จังหวะนี้ดีเอ็มหายครับทวิตเตอร์ชาคราไม่ย้ำต่อชาครามดึงไปใส่นั่นฝั่งเคยซ่อเอตอนลงมาแล้วบูชแวกชาวชูเตอร์ปักเต็มหน้าเอาต้าคิวรอน้อมฮะโลเรนเดอร์ชนนะครับแล้วก็วรพันธ์ต่อยไปครับอินิกมาไม่มีแบ็คโฮครับแต่ยังทนได้ครับเบดเมลซัดปีศาจไปเรื่อยบีเคพีเปิดทนนะ
ดูดังก็ไหนจะเข้าทันหรือเปล่าแต่ทางด้านไหนเป่ามาแล้วแล้วก็บูชแบกครอบเข้ามาสโนว์บอลหลบทางหน้าตัวของฝั่งนี่ครับชามชูเตอร์ไปได้จี้รอน้อมหลังรอน้อมตายโนวันได้ดับเบิลคิวครับซัดกันแบบมันตอนนี้ล็อกเก็ตประหลาดแต่ทางด้านฝั่งคริสตัลโดนดูมคาบีเคบีน่าจะบทเอาตายนะครับเรียบร้อยอินฟอร์เบดโบกมาครับเก็บรูนอินวิสไปโนดีเทคชั่นหรือเปล่าโนดีเทคชั่นครับรอดไปได้ครับอีนิกมาด้านตัวของเอิร์ธสปีดครับจะเป็นชิวากาดก่อนเมดิไทยมากดเนี่ยคุมม่วงไปไซเลนโอ้โหกิ้งไม่โดนครับโยกหลบไปได้ครับซักซ่าแต่ต้อง BKB วาร์ฟเลยครับไม่งั้นแตกเองครับสวยจัดครับโซโลคิวไหวไหมไหวอยู่นะม้วนตีแรงกันเนี่ยอันตีเป็นทำงานนะฮะอันตีอารวาส19ถึง25นะครับจัดทัวร์ไทยก็ภาคทัวร์ไทยต่อทัวร์ไทยผมจัดเองครับเงินรางวัล 30,000 บาทเดี๋ยวประกาศเร็วๆนี้แล้วก็26ก็เป็นแบทสแลมแล้วจบแบทสแลมเสร็จปุ๊บก็ ESL ต่อด้วยครับ ESL บางกอก ESL บางกอกวันที่9ถึงวันที่15แบทสแลมมันจบวันที่6ใช่มั้ยก็ได้เยอะแต่ Dota มันคือแพชชั่นไซเลนเปิดมาโรลลิ่งอันเดอร์ครับชนต่อบทยับๆทางด้านโดของฝั่งคริสตัลบอกเก็บอาเคนรูนไหมชนมาใส่ไวมอนต่ออีกครั้งนึงครับซอนเบอร์เคิลแทงมาไนฟ์ฟอร์ฟางคอดาวลงต่อซักซ่าจัดการดูคลิตไปครับสโนว์บอลเปิดมาอีกทีครับเฉือนมาใส่ไนคัสไนคัสนี่เกือบแตกนะเดชาคาปาดเก็บงานต่อครับโนวันกิ้งหนีออกไปครับได้กับซักซ่ามาหรือเปล่าครับเสียสปอร์ตไปทั้งคู่นะแต่ตอนนี้แม็กนิทไทมันรีเซ็ตเรื่อยๆครับไปมาครับเข้าหลังโรลลิงกิ้งต่อเลยครับแล้วก้อนหินน่าจะหมดแล้วด้วยฮะโนวันดูทรงดาเมจก็ไม่ค่อยจะพอส่วนดูมก็ไม่เข้าแล้วดูมเลือดน้อยจัดอันนี้แปลกแล้วนะออโต้ไซกันเนอร์พร้อมคีใหญ่ครับบทโรชาชิวๆครับกิ้งเข้ามาไม่ถึงตัวแต่ชิวากาดได้แล้วโดนดูมครับโอ้โหลงจอดเหมือนมาเสิร์ฟต่อหน้าครับโนวันเข้ามายังไงครับเนี่ยอินิงมาไม่มีแบ็คโฮด้วยครับแล้วก็ไม่รู้จะแบ็คโฮยังไงเหมือนกันไม่มี BKB ตายหมดเลยครับไหลตายครับโนวันนายคลาสเปิดมาครับผมเรียกทีมอาร์เมอร์ครับทีมเชนปาดมาต่อทางด้านนี้ครับสตันเปิดไปอินฟอร์โนครับดูคลิตเรียบร้อยครับเติมเลือดให้ครับเติมย้ำต่อกิ้งขัดไปใส่นั่นไวมอนแม็กนิไทส์เปิดมาอีกทีครับท่านโนวันโดบอลซัดลงต่อครับนายคลาสจัดการไวมอนเรียบร้อยครับโอ้โหเหงาจัดถอยออกมาแล้วก็โดวันนะเยี่ยมมาครับดูหมัดไปครับดูดเลือดมาละลายแน่นอนครับทำดาเมจต่อเนื่องเหงาเลยดีเองไม่ไหวแล้วกดเอิร์ธสปิดใส่ปีศาจไปเรื่อยครับแต่ผมยังยืนการนะว่าไอ้36 37นาทีมีให้เห็นอยู่ฮะถ้าเป็นทรงนี้หรือว่ามันจะจบเลยหรือเปล่าไม่รู้รอดูครับชิวากาดเปิดแล้วครับกิ้งออกมาต่ออินโฟโดเบทมาซัดหน้าโนวันไดแบ็คหรอ BKB ทันครับวอลลัตคิกเตะเข้าบ้านครับใครคำนั้นแต่ว่าใจโลออกบิงมารอครับแม่แล้วก็ดูดมาต่อจะคลาไปเอี้ยวตัวหลบได้กับนายคลาสไม่ตายแต่เขาปวดบ้านแตกไปแล้วครับด้านนี้ซอนเบอร์เคิลแทงมาอีดิกมาครับผมเป็นที่ครับเช็คก่อนครับแต่วอร์ดมันอยู่ด้านข้างฮะด้านตัวของฝั่งเนี่ยครับทันด้ายังมีวอร์ดด้านข้างอยู่พาลิวิชันยังไม่แก้ด้วยครับจะตีไก่ตายแบบมีรู้เรื่องครับว่ามีวอร์ดฮะแต่ยังไม่แก้วอร์ดสักทีครับแล้วโดนบุกต่อยังไงดีเขามีทางด้านฝั่งเนี่ยครับเอจีนก็บอกแบ็คโคเลยล่ะแบ็คโคแต่ตีไม่ตายเจอออโต้ไซกันเนอร์ดูดเลือดครับเจอกระสุนออโต้ซาตานิกเข้าไปยังไงดีกว่าจะตายก็ลากไปหมดแล้วครับร้อยไม่ได้ทีก็โนวันคริสตัลก็หมดกอกแล้วด้วยครับ BKB หมดไปแล้วคริสตัลคริสตัลยืนสู้ไม่ไหวครับเจอเลื่อยปาดตายครับดับเบิลคิวนั่นรอนอฟ37นาทีครับมีให้เห็นแต่ว่าบ้านแตกหมดแล้วครับพี่ชายลิควิดเจอกับ Extreme ด้วยโอ้ลิควิดต้องแพ้นี่วะไม่เปล่าหรือลากลงลิควิดต้องชนะดิถึงจะได้ลุ้นต่อไทยเบกแล้วดูมลงไปก็คาป้อมเลยครับคาบ่อน้ำเรียบร้อยครับแตกครับผมนะเตอร์ดิทีจากการคอยซ้อมครับเงินนำอยู่ 30K ครับชันด้าครับ
บอลลัดคิกมาบอกสโนว์บอลซัดไปครับแต่ยังไงล่ะไซโลคอปเตอร์บอกกระสุนออโต้ครับกระสุนออโต้ยิงครับกดซาตานิกก็บินกันหมดแล้วเรียบร้อยจบเกมกันไปครับเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมนี่ครับทันด้าชนะไป 2-0 ครับแม่ไหวชิลกันเลยครับเอาจัดจัดมาหากดปีศาจไปเรื่อยเอ้ยกดไอ้เอิร์ธสวิตใส่ปีศาจไปเรื่อยครับขาดจัดครับผมโดนไป 2-0 ครับทางด้านฝั่งพาลิวิชั่นครับทันด้าได้แต้มอันหวานหอมอร่อยมาแต่ก็ต้องลุ้นจนวันสุดท้ายครับแต่ย้ำกันอีกครั้งครับแม้ว่าจะชนะไปในวันนี้ต้องไปรอเงื่อนไขคู่ต่อไปฮะถ้า Extreme ชนะ Liquid ถ้า Extreme ชนะ Liquid แล้วทางด้านฝั่ง Falcon ครับในคู่สุดท้ายนะไปชนะ Waska ครับผม Panda Liquid Extreme ครับตกรอบกันเลยฮะไม่ต้องสืบครับผมไม่ต้องสืบอะไรมากมายแต่เกมนี้เอาก่อนฮะสรุปไปคร่าวๆครับทางด้านโดของฝั่ง Panda ครับ14คิวครับรอน็อปปีศาจร้ายใบเลื่อยครับแต่แปลกมากนะพาลิวิชั่นรู้ทั้งรู้นะว่าเออร์สวิตมันก็แพ้ใบเลื่อยดาวคอนไนแพ้เป็นทุนเดิมอีกแล้วครับเพราะว่าลาสปิกมันแก้ไม่ได้แต่กดเออร์สวิตใส่หน้าทิมเมอร์ซอนี่ประหลาดมาก